สวัสดีค่ะวันนี้ก็เฟซบุ๊กไลน์มาพบติดต่อกับเมื่อวานนะคะเพราะว่าเมื่อวันพุธเราไม่ได้ทำเฟซบุ๊กไลน์ก็มาทำวันพฤหัสส่วนวันศุก็เหมือนเดิมแล้วก็เดียนก็เรียนไว้ล่วงหน้าว่าวันจันทร์เราก็จะไม่มีเฟซบุ๊กไลน์แบบนี้นะคะเดียนไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถถ่ายทอดเพื่อเราจะไปงาน เผานะฮะศพของพี่น้องซึ่งเป็นแกนนำเก่าแก่ก็คือป้าสังวานในวันจันทร์นะคะเพราะนั้นการทำ Facebook ไลฟ์ที่บ้านอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยก็คงงดนะฮะยกเว้นว่าเราสามารถไปทำในพื้นที่ได้หรือเปล่าหรือมิฉะนั้นก็ถ่ายทอดงานก็เป็นงานที่อำเภอหลังสวนจังหวัด ชุมพรเพราะป้าสังวานเนี่ยเป็นคนเก่าแก่นะฮะแล้วก็เป็นผู้ประสานงานของนปชตั้งแต่ยุคก่อนๆมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันแล้วก็ป้าสังวานเนี่ยเอ็นก็เล่าให้ฟังซะเลยนะคะก็เอาใจช่วยนอกจากอยู่ในภาคประชาชนก็เอาใจช่วยเรื่องของพรรคการเมืองที่อยู่ในฝ่าย ประชาธิปไตยอย่างในอดีตก็จะเป็นพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยก็บางครั้งก็มาฟ้องนะฮะโดยฮันซึ่งความจริงเนี่นก็ไม่ได้เกี่ยวกับพรรคก็มาฟ้องอะไรว่าผู้สมัครไม่ไม่ทางานเท่าที่ควรบางครั้งก็ต้องไปเรียกว่าไปทุบป,ประตูคอประตูให้ออกมาหาเสียงคือมีความใส่ใจทั้งในขาภาคประชาชนแล้วก็ขาฝ่ายการเมือง อย่างเอาการเอางานนะคะอันนี้ก็เป็นการสูญเสียแต่ว่าท่านก็ต้องยอมรับว่าท่านก็สูงอายุอยู่พอสมควรแต่ก็ยังไม่อยู่ในเวลาที่ควรจะจากไปนะคะท่านก็คงต้องไปสอบถามถึงสาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานท่านก็ยังโทรมาคุยถามทิ่ันเกี่ยวกับเรื่องผู้สมัครพักการเมืองอีกเหมือนกัน แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นนปชซึ่งอยู่ในขาของภาคประชาชน,นของอาจารย์ธิดานเนี่ยเต็มที่ดงนั้นก็วันนี้ก็จำเป็นต้องคุยในเรื่องของฝ่ายประชาชนที่มีการขับเคลื่อนเพื่อสนัสนบสนุนการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากมันมีเรื่องราวที่ทำให้คิดไปได้ประเด็นก็คือใหม่แล้ว พลอตเก่ามอบ็บชนมอบ็บเดี๋ยวฮันจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันมีเพจที่ออกมาพูดเรื่องสามัคคีก่อนเลือกตั้งแั้วนก็ยังไม่ได้ติดตามว่าเพจนี้มีมานานแล้วอย่างในนี้ก็มีการเขียนนะ,ะทำภาพกราฟิกว่าไม่สงบ ไม่มีเลือกตั้งร่วมแสดงพลังหยุดความวุ่นวายโดยที่เขียนต่อมาว่าร่วมแสดงพลังประชาชนต้องการความสงบยุติความวุ่นวายวันเสาร์ที่19มกราคม62มีการนัดหมายนะณอนุสาวรีย์ประชาธิไปไตยบริเวณหน้าร้านอาหารสอนแดงเวลา1 5น0เป็นต้นไป เพราะว่าวันที่เสาที่19เนี่ยกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเขานัดเอาไว้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกพราแปลว่าตั้งใจจะให้มีม็อบมาเผชิญแล้วก็สงสารร้านสอนแดงดูเหมือนเขาจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะซึ่งเขาก็ไม่รู้อิโนโนอินเนนะซึ่งควรจะขายดีอาจจะมีคนมานั่งสังเกตการดูอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งปกติถ้ามีอย่างนี้ก็แปลว่าร้านสวนแดงร้านแมคโดนัล์ร้านอาหารแถวนั้นก็จะมีฝ่ายข่าวฝ่ายเ,าเรียกว่าฝ่ายทหารฝ่ายข่าวทหารตำรวจกรมนอเนี่ยก็คงจะมาอยู่กันเต็มแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะลําบากเพราะว่ามีการนัดมอบไว้หน้าร้านอาหารนี่ทำให้เขาลาบากแล้วก็ นี่ก็คือกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ,อที่มหาไัยรามคำแหงสภานักกษามหาไรยรามคำแหงและเครือข่ายนักษารามคำแหงพิทักษ์สถาบันและประชาชนนำโดยนายกิติพงษ์แทนคุณประธานสภานักษารามปี6 1หนึ่งแถลงเรียกร้องกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวอยากเลือกตั้งหยุดสร้างเงื่อนไข ่อเกิดความไม่สงบในบ้านเมืองนะคะโดยอ้างว่าอก,กรณีที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยขีดเส้นให้มีการออกพระราชกฤษฎีกาภายในวันที่18มกรานะอันนี้ก็มิฉชนั้นจะมีการนนะัดชุมนุมก็คือมาชุมนุมในวันที่19แต่ดังที่เรารู้กันกว่าคุณวิศณุออกมาพูดเมื่อวานนี้ ว่าพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งรวมทั้งพลเองไปประวิทยก็คงจะออกมาในไม่กี่วันแต่หมายความว่าไม่ได้ออกในวันที่18ซึ่งมันก็ตีความความหมายว่าที่กกตตั้งใจจะให้มีการเลือกตั้งในวันที่10มีนามันจับไม่ทันนะฮะเพราะว่าก็คือ,อเวลาที่ปฏิทินการเลือกตั้งเนี่ยมันจะไม่ลงตัว ดังนั้นก็มีการนัดชุมนุมซึ่งนัดชุมนุมตัวนี้เนี่ยตามความเข้าใจของดิฉันเนี่ยในขณะนี้เนี่ยกรกตก็ดูเหมือนจะตกลงว่าโอเคยีสมีนาดังที่เมื่อวานิฉันได้ทำเฟซบุ๊กไลฟ์ก็คือยีสมีนาแต่ว่านั่นก็แปลว่ากรกตจะไม่มีเวลา60วันเต็มถ้า ถ้ากรกตประกาศภายในวันที่9พฤษภาก็คือกรกตมีเวลา40กว่าวันก็ประมาณ45วันซึ่งกรกตคาดว่าน่าจะทันโดยวิธีนี้เรนก็มองว่ากรกตก็ไม่อยากจะมีปัญหากับการตีความ150วันว่าการจัดก,การเลือกตั้งให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ภายใน150วันก็หมายถึงให้ประกาศผลใหให้ทันวันที่เก้าพฤษภาก็ก็ดูเหมือนกอกตนเนี่ยไม่อยากจะให้มีปัญหาซึ่งนั้นก็คิดว่ามันก็คงถ้ากกตทำได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าท่านเลย9พฤษภายังไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้น นะก็คือคนที่จะไปติส่งให้ตีความให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะมีอยู่แน่แล้วดังนั้นจริงๆเราก็มองว่าอาการที่มีการพูดว่าขีดเส้นก็คือความหมายก็คือให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาทีหลังนะฮะเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาทีหลัง เพราะถ้าไปตายเอาดาบหน้านั่นก็คือ,อโอเคจัดเลือกตั้งคิดเอาว่าจัดเลือกตั้งอย่างเดียวภายในร้อยห้าสิบวันหรือเลือกตั้งให้แล้วเสร็จซึ่งรัฐธรรมนูญเขียนว่าให้แล้วเสร็จเนี่ยตีคําแล้วเสร็จเนี่ยไม่ให้มีปัญหาดังนั้นเดนมองว่ามันไม่ใช่เป็นการอ,าอะไรอ่ะมาแสดงอํานาจ บังคับแต่เป็นการเตือนให้รู้ว่าตัวเตือนตัวบังคับเนี่ยคือรัฐธรรมนูญเพราะนั้นตัวบังคับและผู้บังคับก็คือการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญดังนั้นจะมองว่าเป็นการค่มขู่มันไม่น่าจะใช่เหมือนกับที่ไทยโพสเอาเรื่องของดิฉันพูดว่าประมาณคูเหมือนกันคนที่ขูเนี่ยคือรัฐธรรมนูญ แต่คนที่มาเตือนว่าให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญจะเรียกว่าขู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่มาเรียกร้องให้มีคฤษฎีกาเลือกตั้งเนี่ยออกภายในวันที่18หรือว่าดิฉันเองก็พูดไปว่าอย่าให้มันเกินเดือนมีนาพูดตรงๆว่าการเลือกตั้งการจัดการวันเลือกตั้งนั้นเนี่ย ถ้ามันเลยเดือนมีนานั่นก็แปลว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะแล้วเสร็จในวันที่เก้าพฤษภาแล้วมันก็จะมีเรื่องเอาเพราะยังมีคนอยากหาเรื่องแต่ว่าการที่มีมีอนนี้กลุ่มคนที่มีการนัดหมายไปเผชิญหน้าม็อบแล้วก็มีประธานนักษา ารามประธานสภานักษารามเนี่ยแล้วก็กลุ่มเครือข่ายซึ่งใช้คำว่าพิทักษ์สถาบันและประชาชนเท่านว่ามันคือพล็อตเก่านะเป็นพล็อตเก่าที่ประมาณว่าต้องการให้เกิดม็อบชนม็อบนะนี่ในนี้ใช้คำว่าการขีดเส้นเรียกร้อยมีการกำหนดวันออกพระราชกฤษฎีการเลือกตั้งการนัชุมนุม สร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเป็นพฤติการที่ไม่สมควรอย่างยิ่งแน่นว่ามันเป็นภาษาที่เอ่อมันมันเป็นอีกแบบหนึ่งคือถ้าเรามองระดับความเข้าใจของคนและระดับของความคิดที่เลือกระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับระบอบอื่นเนี่ย จะมองไม่จะไม่ได้ใช้คำพูดแบบนี้นะเพราะว่าฝ่ายุ่มคนที่อยากเลือกตั้งนั้นเนี่ยเขาเรียกร้องให้ทำตามรัฐธรรมน,โนูญจึงเรียกร้องให้ออกฤษฎีกาเลือกตั้งเนี่ยตามวันเวลาซึ่งมันไม่ควรจะเลยกว่าน,นั้นมิฉะนั้นมันจะยุ่งนะเพราะมันจะมีคนไปทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะก็ได้นะแล้วก็ใครจะรับผิดชอบ เพราะนั้นความยุ่งความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่เกิดจากการที่มีกลุ่มคนมาเรียกร้องโดยสันติวิธีให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าในนี้เนี่ยเป็นการขู่นะว่าอ้างว่าเป็นการนัดชุมนุมและการเรียกร้องเนี่ยให้มีการกำหนดวันออกฤษีกาเนี่ยกลายเป็นสร้างความปั่นป่วน กลายเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรแล้วมาขู่ว่าให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวและเชิญชวนประชาชนที่ไม่เห็นด้วยนะให้แสดงออกนะแล้วก็รวมทั้งมีการกลุ่ม1มนัดในทศนาของเรานี่ว่าเป็นเป็นไมค์และพล็อตก่าวม็อเชนม็อบซึ่งมันเกิดขึ้นในที่สำคัญที่เรามองเห็นเนี่ยในช่วง6ตุลา และพยายามจะโยงเรื่องสถาบันดังที่เดนได้พูดไปเมื่อวานนี้เดนคิดว่าประสบนิกรไทยแม้กระทั่งกลุ่มคนที่อยากเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ออกมาพูดชัดเจนว่าให้รัฐบาลรับผิดชอบงานพระราชพิธีให้สมพระเกยียรติให้อย่างเต็มที่ขณะนี้ประชาชนไทยทุกคนต้องการให้รัฐบาลเตรียมการอย่างเต็มกำลังส่วนเรื่องเลือกตั้งเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลย มันเหมือนกับว่าในโลกนี้มันต้องมีกิจกรรมเกิดขึ้นพร้อมๆกันได้ทั้งนั้นเช่นขณะนี้มีกิจกรรมบริหารราชการก็บริหารราชการแล้วถ้ามีคนมาออกมาเรียกร้องประเทศเรัฐบาลว่าให้แก้ปัญหาการปลอดฝุ่นนี้ถามว่าถ้าไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายก็ทั้งมาร้องเรียกร้องว่าให้แก้ปัญหาเรื่องฝุ่นนะฝุ่นจิว๋วฝุ่นซึ่ง เล็กเท่ากับเท่ากับแบคทีเรียเนี่ยก็แปลว่ามาเรียกร้องไม่ได้ก็จะกลายเป็นเรื่องของความวุ่นวายพรานักงารกิจกรรมให้ปลอดฝุ่นกับการที่เตรียมงานพระราชพิธีเนี่ยจริงๆมันไปด้วยกันได้เหมือนกับว่างานพระราชพิธีแล้วก็ทําให้การเลือกตั้งมันเกิดขึ้นอย่างราบรื่นเน้นว่ามันเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้และเป็นเรื่องถวายพระเกียรติยศ ตามประเทศทั้งหลายและพระศุกรีก่ก็ชื่นชมว่าโอ้โหมันช่างเป็นนิมิตหมายที่ดีเราจะมีรัฐบาลใหม่เรามีพระมหากษัตริย์มีงานพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์ได้อย่างเต็มรูปแบบหลังจากไม่มีมานานแล้วมันเป็นเรื่องมงคลที่ไปด้วยกันยกเว้นคนที่ไม่อยากเลือกตั้งคนที่ไม่อยากให้มีการเลือกตั้ง,คน,งคนที่ไม่อยากให้มีระบอบประชาธิปไตยกลับมองการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง เป็นเรื่องไม่เป็นมงคลมันตรงข้ามเพราะว่าพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะฮะอันนี้เป็นการแสดงถึงเป็นการถวายพระเกียรติยศพระมหากษัตริย์ที่อยู่กับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ใช่การเมืองในระบอบเผด็จการท่านคิดว่า การเป็นพระมหากษัตริย์กับการเมืองในระบอบเผด็จการนี่เป็นการถวายพระเกียรติยศเหรอเรียกนว่าไม่ใช่นะคุณถามดูสินาะนาะประเทศเขาจะชื่นชมยินดีไหมนะว่าถ้าหากมีเรื่องมงคลในประเทศไตมีการเลือกตั้งนะมีกําหนดการเลือกตั้งแน่นอนไม่งั้นตลาดหุ้นมันไม่ขึ้นหรอกนะคนจะไม่มาลงทุนแม้กระทั่งการถวายพระเกียรติยศจากต่างประเทศนนเนี่ย ถ้าเกยียรติยศจะสมบูรณ์ก็เมื่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่การเมืองการปกรครองในระบอบรัฐาธิปัตย์หรือระบอบเผด็จการดังนั้นหมายความว่าอะไรและในที่สุดนะคุณโบเนี่ยก็ต้องออกแถลงการส่วนตัวว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ไปร่วมเพราะคงมองว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายที่ทำให้มัน มีปัญหาหรืออย่างไรนะเพราะว่าคุณโบเขาบอกว่าพิจารณาชานการประกอบข้อมูล I.O. นะก็ตัวเองไม่แน่ใจว่าศักยภาพพอจะรับรองความปลอดภัยและในขณะนี้ในกลุ่มคนนี้เท่าที่เดนทราบก็มีการเคลียร์กันจริงๆก็คือ,อแกนนําเนก็ขอแสดงความคิดเห็นว่าในฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเนี่ย ก็คือต้องระมัดระวังว่าผู้ที่มาร่วมและแกนเนี่ยให้อยู่ในบรรทัดฐานให้อยู่ในกฎหมายของพรบรชุมนุมสาธารณะนะอย่าอย่าให้มีใครที่จะตกไปเป็นเครื่องมือของฝ่ายที่อยากจะ,อ,อ,อ,ะอย่าให้เห็นเกิดความวุ่นวาย แล้วก็ทำให้อ้างนะ,ะเป็นสาเหตุไม่มีการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งทำให้เกิดมีปัญหาเรื่องนี้มันก็เป็นปัญหาของในฝ่ายขบวนการประชาธิปไตยที่จะต้องพยายามช่วยกันดูแลนะฮะแต่ว่าด้านหลักตัวด้านหลักนะด้านหลักก็คือฝั่งที่ไม่ต้องการระบอบประชาธิปไตยถึงคุณจะระวังยังไง นะแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะมีจุดอ่อนที่คนเล็กๆบางคนหรือคนจำนวนหนึ่งนะซึ่งไม่ใช่คนส่วนใหญ่ด้านหลักมันจึงเป็นปัญหาของฝ่ายที่ไม่เอาระบอบประชาธิไปไตยในการที่จะต้องการมาปรับปรามในต้องการที่จะมาจัดการหรือต้องการจะสร้างเรื่องอย่างนี้นเ,นเขานัดเขาใช้พร,ะระบรชุมนุมสาธารนณะเขานัดหมายกัน แล้วตามกฎหมายนั้นเนี่ยถ้าเขาทําถูกต้องเจ้าหน้าที่ห้ามไม่ได้นะเจ้าหน้าที่มาห้ามบอกคุณชุมนุมไม่ได้เนี่ยไม่ได้นะเพราะพรบชุมนุมสารนะก็คือคุณมาชุมนุมคุณแจ้งเพื่อให้รับรู้แต่คุณต้องแจ้งวันเอ้แจ้งเวลาแจ้งสถานที่ครั้งที่แล้วเขาพยายามหาเรื่องเรื่องระดับเสียงนะฮะแต่ว่าครั้งนี้การเจตนาที่มีกลุ่มม็อบอีกม็อบหนึ่งเนี่ย มันต้องสามารถคุยกันได้ว่านี่เขานัดอยู่แล้วถ้าคุณคิดไม่เหมือนกับเขานะฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็สามารถให้คำแนะนำได้ว่าคุณอาจจะไปไปแสดงความคิดเห็นของคุณณจุดอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงนะฮะไม่ไม่ต้องการให้เกิดปัญหาคือฝ่ายหนึ่งเข้ามาขอไปก่อนละเพราะนั้นฝ่ายที่สองที่มาขอเนี่ยก็ มีสามารถแนะนำได้นะว่าให้ให้อยู่คนละที่อย่างกรณีของอเราของคนเสื้อแดงท่านท่าน,านพิชมจำได้นะว่าพวกกลุ่มที่มา,าชัดดาวกรุงเทพตอนนั้นเนี่ยเราไปจัดอยู่ที่อักษะนะซึ่งมันไกลกันนะ่ะมันคนละฝั่งกันเลยนะเพราะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า แต่แน่นอนฝ่ายที่ไม่ชอบระบอบประชาธิไปไตยฝ่ายที่เห็นต่างยังไงยังไงมันก็จะต้องสร้างเรื่องขึ้นมาเหมือนกับการทำรัฐประหารปี49ก็อ้างว่าจะมีม็อบอีกม็อบอันนี้ก็เหมือนกันดีไม่ดีเดี๋ยวเกิดอ้างมาว่าโอ้อาจจะมีการเผชิญหน้าระหว่างม็อบดีไม่ดีเขาอาจจะบอกงั้นก็ทำรัฐประหารซ้อนนี่เดือน ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดแบบแบบจินตนาการนะอันนี้เล่าเรื่องเก่าเล่าเรื่องเก่าสมัยคอมชอตอ,อนรัฐบารศีก้คุณสนทินะก็อยู่ที่หนึ่งแล้วก็อเออคาราวานคนจนก็นู้นอยู่ไกลมันไม่มีเหตุอะไรที่ต้องมาเผชิญหน้ากันเลยแล้วครั้งครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกัน อักษยอยู่นูน่นนะไม่มีโอกาสจะเผชิญหน้ากันเลยนะแต่ว่าก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้หรือตอน6ตุลา6ตุลาเนี่ยเป็นบทเรียนอันแรกเลยที่เห็นชัดว่าสร้างม็อบมาชนม็อบและเอาม็อบนั้นเนี่ยทำให้เกิดความรุนแรงจริงแต่หลังจาก6ตุลาแล้วเนี่ยมันไม่มีม็อบเนี่ยที่ มันไม่มีม็อบหมายชนแบบแบบแบบชนจริงนะอย่างหกตุลามีม็อบชนจริงเช่นมีกลุ่มพิทักษ์จักรีกลุ่มนวพลกลุ่มกระทิงแดงแล้วก็ลูกเสือชาวบ้านบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันนั้นก็เรียกว่าม็อบชนม็อบแต่ม็อบเผชิญม็อบเนี่ยก็ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่สร้างม็อบขึ้นมาเพื่อเผชิญหน้า พราะนั้นเดันก็อยากจะพูดว่าเนี่ยใหม่แล้วพลอตเก่าแต่ว่าดิฉันว่าใหมา่แล้วพลอตเก่าม็อบทําให้เหมือนกับว่าม็อบชนม็อบแต่เดิฉันคิดว่าเอ่อถ้าเป็นบทต่อนะหลังจากมีม็อบแล้วไงนะโอเคมีม็อบขึ้นมาแล้วแล้วไงจะมีรัฐประหารอีกไหมงั้นเหรอหรือว่าจะยกเลิกการเลือกตั้งเดันคิดว่ามันไม่ได้แล้วนะ มันเลยเลยมาไกลละนี่มันจะห้าปีละประชาชนก็อยู่ในความเรียบร้อยแล้วก็กลุ่มคนอยากเลือกตั้งพลเอกประวิทย์ก็บอก่็มีนิดเดียวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าก็ยังอุตส่าห์สร้างม็อบมาชนม็อบเป็นพลอตเก่าหรืออาจจะมีปัญหากับการที่ไม่ใช่คนในม็อบหรอกมีความเห็นต่อคำพูดของท่าน พบทบแล้วก็เลยมีมีตัวละครมีพล็อตเรื่องแบบเดิมเรียนว่ามันคงไม่ไหวนะมะั้งถ้าจะเป็นพล็อตแบบนั้นอีกหนึ่งการที่จะเอาคนมาชนแบบ6กตุลาก็คงไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มคนที่มาเรียกร้องก็ไม่ได้มีมากนะอันที่2เนี่ย เจ้าหน้าที่หรือว่าฝ่ายผู้ถืออาวุธจะถือเป็นเหตุให้ไม่ต้องมีการเลือกตั้งหรือว่าให้มีรัฐประหารหรือบอกว่ามันต้องมันต้องให้เรียบร้อยก่อนนะถึงค่อยมีเลือกตั้งันนคิดว่าคงคงไม่น่าจะใช่แล้วนะเพราะว่าย4ิบสีมีนากรกะตก็ดูเหมือนโอเคพรรคการเมืองก็โอเค และเน้นคิดว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็น่าจะโอเคเพราะแม้แต่ข้างทําพูดของคุณโบก็เหมือนกันถึงแม้ไม่มาแต่ก็บอกว่า,าน่าจะกรกตกับรัฐบาลแถลงสอดรับว่าจะมีแผนเลือกตั้งวันที่24มีนาและร่วนวันประกาศผลให้ทัน9พฤษภาได้เพื่อกำจัดความเสี่ยงที่ที่การเลือกตั้งจะขัดรัฐธรรมนูญและกลายเป็นโมทะ โมฆะตามที่พวกเราได้เคยสื่อสารข้อกังวลไปแล้วเพราะฉะนั้นเขามีเวลาที่จะจับตาดูว่าพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งมาเมื่อไหร่อันนี้เดนก็เห็นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าเขาก็ถอยแล้วนะจากยีิบสี่กุมภาเขาก็เรียกร้องให้เป็นสิบมีนาแต่ตอนนี้เขามาตกลงกันว่าเป็นยีิบสี่มีนาดูตามนี้ก็เหมือนกับว่าอ๋อยีมีนาก็ได้แต่ที่สําคัญคืออย่า ให้เกินร้อยวันก้าพฤษภาที่จะประกาศผลเขามีความกังวลว่ามันจะทำให้การเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะแลนมองว่านี่คือ,อาการนำเสนอของประชาชนพลเมืองที่รับผิดชอบต่อประเทศชาติไม่ให้เกิดความเสียหายไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องก่อกวนที่จำเป็นจะต้องมีม็อบ มาเผชิญหน้าแต่อย่างใดรู้สึกจะถ้ามองแค่ว่าประจบประแจงนะประจบประแจงคอสชอประจบประแจงพอบทอบก็อาจจะมากเกินไปถ้าจะให้ให้ดีนะก็คือไม่ควรจะให้มีปัญหาเพราะว่าคนอยากเลือกตั้งและประชาชนที่ออกมาเรียกร้องเหล่านี้เนี่ย เขาแค่ให้ทำตามรัฐมนูญเท่านั้นเองดังนั้นก็หวังว่าไอ้พลอตที่เอาคนออกมาเนี่ยอย่าให้มันบานปลายนะมันจะดีกว่าดีกว่าทั้งกับคอสชอดีกว่าทั้งกับพอบทบดีกว่ากับทั้งประเทศแล้วไม่เห็นจะดีกับใครเลยถ้าคิดว่าจะาม็อบมาชนม็อบแล้วสร้างเรื่องว่าต้องการปรับปรามเพื่อให้เกิดความวุ่นวาย ต่อให้เป็นคอสชก็ไม่ดีคิดได้ดีๆก็แล้วกันฉดนว่าไม่ดีสู้พอแล้วห้าปีอ่ะถ้าอยากจะต่อก็ให้ทำตามรัฐธรรมนูญก็แล้วกันนะแต่ว่าถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแดนว่าไม่ไม่ใช่เรื่องที่ที่เป็นเรื่องวินวินสำหรับคอสชอแน่นอนเป็นเรื่องที่แย่ๆทั้ง ทั้งผู้มีอำนาจปัจจุบันและทั้งประเทศชาติคือมันมันเสียทั้งสองข้างแต่ว่าถ้าทำไปตามรัฐธรรมนูญมันจะวิน,ว,นวินทั้งหมดเลือกวินวินดีกว่าเลือกลอสเลือกเสียนะคะลาไปก่อนนะคะ